ตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อเราตกลงตามภูมิภาค ก็ไม่ค่อยดีนะครับสำคัญก็คือว่าสินค้าเกษตรเราไม่ค่อยดีนะครับถึงแม้ดีขึ้นมานิดหนึ่งช่วงนี้นะครับแต่ก็ระยะยาวนี่ก็ยังต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรอยู่ถ้าสินค้าเกษตร ดีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรก็เกี่ยวข้องกับคนจำนวนเยอะมากคนที่ทำเรื่องเกี่ยวนาเรื่องข้าวเรื่องของปาล์มเรื่องของยางอ้อยพวกนี้นะครับมันเยอะนะครับมันยังมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเยอะถ้าสินค้าเหล่านี้ราคาดีเนี่ยเห็นได้ว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจมันก็จะโฟอีกอีกแล้วเนี่ยมันมีบทบาทหลายๆกระทรวงด้วยกันกระทรวงพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกระทรวงอุตสาหกรรมก็เกี่ยวข้องกระทรวงคลังก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเนี่ยมันต้องบูรณาการกันทำยังไงเนี่ยภายใต้การเมืองอย่างนี้เนี่ยจะบูรณาการกันได้อย่างไรนะครับต้องคงเข้าใจว่าทางเราก็เห็นด้วยนะมีครม.เศรษฐกิจขึ้นมานะครับจะได้ประชุมเรื่องเศรษฐกิจเพราะวันนี้เองเนี่ยทุกอย่างทุกเกือบทุกประเทศเนี่ยสู้กันด้วยเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยประเทศเองก็จะแข็งแรงมั่นคงนะครับครับและสิ่งสำคัญก็คือนวัตกรรมต้องมาMm-hmm. มันก็มีความหลากหลายของความคิดนะครับเพราะมันก็มีไอเดียจากหลายๆพรรคการเมืองมานะครับหลากหลายความคิดมันก็สามารถที่เอาความคิดดีๆมาช่วยกันขับเคลื่อนได้มีทางเลือกเยอะนะครับส่วนจุดอ่อนอาจจะเป็นเพราะมีความเยอะเนี่ยและในความเยอะเนี่ยจะทำไงให้บูรณาการกันได้นะครับว่าเอมเป็นยังไงเอมคือเศรษฐกิจใช่ไหมเอมคืออุตสาหกรรมใช่ไหมเอมคืออะไรถ้าเอมลักษณะนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมต่อยังไงเป้าหลักของนโยบายของท่านนายกซึ่งวางไว้อยู่แล้วยุทธศาสตร์ชาติจะไปยังไงให้มันขับเคลื่อนได้ตามยุทธศาสตร์ชาติและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดครับครับเพราะมีหลายเรื่องนโยบายที่ดีนะครับนโยบายหลายเรื่องของประยุทธ์หนึ่งก็ดีนะครับก็ควรจะสานต่ออยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมพูดเรื่อง EEC เนี่ยมาส่วนควรสานต่อไม่ได้บัตรสวัสดิการผมยังมองว่าควรจะสานต่อในระยะสั้นนะครับเพื่อให้มันมีการเกิดการกระตุ้นการบริโภคขึ้นมาแต่ระยะยาวไม่ใช่นะครับระยะสั้นควรจะตรงนี้นะครับระบบข้อมูลฐานข้อมูลจะอยู่ตรงนี้หมดระบบดาต้าเบสที่จะต้องลิงก์กันทั้งหมดในทุกหน่วยงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องเอามาลิงก์แล้วก็สามารถที่จะไปขับเคลื่อนเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด